ผู้ชมคะเมื่อวานนี้เรานำเสนอเรื่องราวความหวานของณเดชน์กับยาย่าถึงแม้ว่าจะต้องรักษาระยะห่างนะคะแต่ความคิดถึงเนี่ยมันอัดอั้นเหลือเกินมันต้องบอกผ่านโซเชียลมีเดียนะคะหลายๆคนเห็นแล้วก็โอ้โหฟินจิกหมองกันไปแต่วันนี้เรามีเรื่องเล่าของน้องยาย่ามาให้ฟังกันอีกแล้วค่ะคือมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งเขาใช้ชื่อว่าอนุชิตนิยมปัทมะมีการแชร์ภาพพร้อมข้อความว่าทางโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาได้รับการบริจาคเตียงสำหรับส่งผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจอย่างเช่นโควิด -19 หรือวัณโรคเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อพร้อมข้อความว่าเครื่องนี้ตั้งชื่อว่ายาย่า1ยาย่า2บริจาคโดยคุณยาย่าอุรัสยาผ่านทางมูลนิธิ100ปีโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานะคะสำหรับเตียงนี้เนี่ยเขาบอกว่าผู้ป่วยที่นอนในเครื่องนี้เนี่ยจะไม่สามารถแพร่เชื้อให้กับคนรอบๆตัวได้ซึ่งเขาก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับสำหรับคนสวยใจบุญซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความช่วยเหลือทางสังคมที่สาวยาย่ายื่นมือเข้ามาช่วยเหลือนะคะก่อนหน้านี้ก็บริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลต่างๆไปแล้วกว่า2,500,000 บาทนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คนในวงการบันเทิงของเราได้ส่งมอบน้ำใจนี้ให้กับสังคมนะคะจริงๆแล้วยาย่าเนี่ยทำบุญมาตลอดแหละถึงแม้ว่าไม่เกิดวิกฤตโควิดนะคะ